แม่พี่ไม่เลี้ยวแลคำมันสัญญาอะไรใจขาดไปกระบาดลากไกลขาดกันวันนี้โศกีรำไห้จากกันเป็นเหมือนเช่นลาตาลาแล้วลาไกลไม่หวนคืนมาชาตินี้มีกำน้องนามาชาติหน้าให้พี่ตามเข้าไปเลื่อนเลื่อนลืมแล้วหรือไรกันหิมะวันหิมะจงตามมาจงตามมาไอ้มนุษย์ตรงนี้ข้าไม่พ้นหรอกออกมาซะดีๆเฮ้ยนี่เองไปกับข้าซะดีๆไอ้มนุษย์น้อยไฟไหม้มาชิมพี่เจ้าค่ะไฟไหม้มาชิมพี่ช่วยด้วยช่วยด้วยไฟไหม้มาชิมพี่เจ้าค่ะยิงใครกันแค่นี้เจ้าค่ะไฟไหม้มาชิมพี่เจ้าค่ะน้อยเนี่ยใครบอกว่าไฟไหม้วิมานชิมพีของข้าเฮ้ยใครเป็นคนพูดเสียงใครพูดธนูทองนกน้อยรีบหนีไปเร็วๆเพคะนกน้อยจะไปช่วยล่อพญาคุกต่อไปก่อนนะเพคะเดี๋ยวก่อนนกน้อยเดี๋ยวก่อนน้อยหรือว่ามีใครบังอาจหลอกลวงข้าเจ้ารู้มาจากไหนเจ้านกน้อยเพราะว่านกตัวเล็กขนาดเจ้าเนี่ยไม่มีแรงวิ่งข้ามแม่น้ำสีทันดอนไปได้แน่ๆเขาบอกต่อๆกันมานะเจ้าค่ะข้าได้ยินก็เลยบอกต่อไปอีกทีนะเจ้าค่ะเฮ้ยใครบอกเจ้าฮะเขาบอกกันมานะเจ้าค่ะเจ้าค่ะเฮ้ยโอ้โหข้าจำได้ว่าเจ้าโกหกข้าแล้วก็ข้าจะบีบเจ้าให้ตายคามือเลยทีเดียวอ๋อไปอย่านึกนะว่าข้าจะตามหาเจ้าไม่เจอเลยสวยแล้วไปดีกว่าน้อยเจ้ามนุษย์น้อยฮึเฮ้ยนี่มันหายไปไหนของมันแล้วฮะมันหายไปไหนเฮ้ยโอ้ยเจ้าหนีข้าไม่พ้นหรอกข้าจะตามหาเจ้าจนเจออกน้อยเพคะเรากำลังเป็นหัวเจ้าอยู่พอดีเลยเราต้องรีบไปจับที่นี่ก่อนที่พญาคุณจะฉลาดเอ้ยจะนึกได้ว่าถูกหลอกเพคะเราจะไปหิมพานต์ก่อนจะไปป่าหิมพานต์เราต้องเอาตัวรอดจากพวกอันธพาลก่อนนะเพคะระวังด้วยนะเพคะอ่า
ไหวไหมพี่คะไหวพักสักหน่อยดีกว่านะพี่คะไม่เราไม่พักพักเถอะนะพี่คะพักสักหน่อยจะได้เดินทางไปถึงที่หมายเร็วขึ้นดีกว่าฝืนแล้วไปตายเอ้ยสิไปชนกลางทางนะพี่คะรอเพชรนะพี่คะเจ้าจะไปไหนนกน้อยจะเก็บสมุนไพรมาให้เคี้ยวท่านรู้จักนครไกรราชไหมเจ้าถามทำไมช่วยพาเราไปที่นั่นหน่อยได้ไหมเจ้ามีธุระอะไรกับที่นั่นคือมโนราชายาของเราอยู่ที่นครไกรราชหากเจ้านำดวงจิตของมโนรากลับเข้าร่างได้ทันเวลาเราจะอภิเษกมโนรากับเจ้านี่เหรอทางไปหิมพานต์กระโดดเลยพระเจ้าค่ะเดี๋ยวมันจะไม่ทันเวลานะพระเจ้าค่ะพระองค์ทรงพากพระธิดามโนราให้ต้องไปตกตะกำลำบากในเมืองมนุษย์และนี่ก็คือผลกรรมที่ท่านต้องรับผมฉันจำเป็นต้องทำจริงๆปลบท่านพ่อตกใจอะไรนักหนาลูกกำลังคิดอะไรเพลินๆทำไมถึงไม่บอกพ่อตั้งแต่แรกเรื่องของพระสวามีของพระธิดาตอนแรกลูกคิดว่าคงจะไม่จำเป็นเพราะถึงอย่างไรองค์เหนือหัวทุ่มไร่ก็คงไม่โปรดให้พระสวามีเหยียบย่างเข้ามาในนครไกรราชนี้อีกอย่างมันก็ยากเหลือเกินที่มนุษย์แสนธรรมดาจะเข้ามาได้แต่ที่ลูกเปลี่ยนใจพอลูกทนเห็นพระธิดาทรงโศกเศร้าถึงพระสวามีไม่ได้ถ้าหากได้ทรงทราบความจริงจะได้ทรงตัดพระทัยมีอะไรมากไปกว่านั้นอีกไหมไม่มีขอรับทำไมท่านพ่อถึงคิดเช่นนั้นนั่นสิเจ้าคิดว่ายังไงล่ะเอาล่ะพ่อจะไปนอนแล้วขอรับลูกตัดสินใจไม่ผิดผู้ชายคนนั้นทำให้พระธิดาลำบากมามากแล้วอย่ากระโดดกระโดดเลยพระเจ้าค่ะไม่ตัวพี่อย่ากระโดดไปนะตัวพี่กระโดดเลยพระเจ้าค่ะตัวพี่ตัวพี่พระธิดาเกิดอะไรขึ้นนะคะพระธิดาเพฮะพี่วาลินประชวรอะไรอีกหรือเปล่าเพฮะเราฝันร้ายพระธิดาทรงเก็บเรื่องราวที่หม่อมฉันเล่าถวายไปฝันเหรอพระเจ้าค่ะก็ใช่แต่มันเหมือนจริงมากเลยนะหม่อมฉันคงจะเล่าละเอียดเกินไป
แต่เราได้ยินเสียงท่านด้วยเสียงของหม่อมฉันใช่เราเป็นคนได้ยินท่านบอกให้เจ้าพี่ของเรากระโดดลงไปในหุบเหวนั่นบอกให้เจ้าพี่ของเรากระโดดลงไปในหุบเหวนั่นเป็นไปไม่ได้ไหมเจ้าค่ะหม่อมฉันจะทำอย่างนั้นไปทำไมนั่นสินะใจมากนะนกน้อยเรารู้สึกดีขึ้นมากเลยอ่ะเป็นความรู้ที่นกน้อยได้เรียนรู้มาจากพ่อพาเป็ดค่ะเจ้านกน้อยเราว่าแต่ถามเจ้าตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเจ้าหาเราเจอได้ยังไงพ่อพาสั่งให้หม่อมฉันมาตามหาพ่อรถเป็ดค่ะหม่อมฉันก็เลยอาศัยถามพวกเพื่อนปรึกษาจนรู้ว่าพ่อรถอยู่ที่ในป่าแห่งนี้เจ้ามาจากพรานบุญอย่างนี้เจ้าก็ต้องรู้สิว่าเสด็จพ่อเสด็จแม่เราทรงเป็นยังไงบ้างนกน้อยจงอย่าไปบอกความจริงกับพระโอรสเป็นอันขาดข้าจะแก้ไขทุกอย่างเองเพราะข้าไม่อยากให้พระโอรสทรงห่วงหน้าพะวงหลังเข้าใจไหมเอาเจ้านกน้อยตอบมาสิถามนิดเดียวคิดสนานดันดนคนไปไม่ท้อถอยนู่นเถือกเขาขวางหน้าป่าดงดอยปานชะนีน้องน้อยคอยพี่เฮียเหมือนดังคำเมรีอธิษฐานกระทำการพยายามอยู่ตามคอยสามีครวญคำมองน้ำตาริมคงคาทุกคนทนสิ้นใจเมรีกลับไปก่อนนะไม่ค่ะเมรีจะตามเจ้าพี่ไปเจ้าพี่อย่าทิ้งน้องไปพี่ครับกลับมาหาน้องด้วยนะพี่ครับเจ้าพี่พ่อพรานเกิดอะไรขึ้นไปที่อื่นดีกว่าแถวนี้ไม่ปลอดภัยมาขึ้นมา
เนี่ยเรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละจ้ะพ่อพรานฉันน่ะเป็นห่วงองค์เนื้อหัวกับพระมเหสีเหลือเกินแต่ก็ยังพอใจชื่นขึ้นมาได้ที่ท่านชนินทรน่ะติดตามไปด้วยดูพ่อพรานไม่ตกใจอะไรเลยเพราะข้าไม่ใช่เองแล้วถ้าอย่างนั้นพ่อพรานจะเอายังไงต่อไปข้าน่ะพร้อมจะช่วยทุกอย่างช่วยไปเป็นภาระสิไม่ว่าเหรอข้าจะออกไปตามหาองค์เหนือหัวกับพระมเหสีงั้นข้าไปด้วยคนไม่ต้องเอ็งอยู่ที่นี่น่ะดีแล้วขืนเอ็งหายไปพวกมันจะสงสัยเอาไปกลับไปได้แล้วไปตาเอ๊ะพ่อพรานไม่ให้ข้าช่วยจริงๆนะไม่ต้องไปไปไปกลับไปไอ้สินนี่ดิเอ็งหายหัวไปไหนมาคือข้าไปสำรวจแถวหลังวังมานะไม่ใช่ว่าเอ็งแอบไปหาใครมาเหรอโธ่ข้าจะไปหาใครแล้วในทำนองเดียวกันใครจะมาหาข้าพรานไปตรวจตาด้านหลังตรวจได้ทั่วนะไปไอ้สิมเอ็งรู้ไหมว่าทำไมข้าไปรายงานท่านปุโรหิตให้ขังเอ็งก็เพราะเอ็งมันโง่ไงสิมโง่จนข้าคิดไปเองว่าเอ็งคงไม่มีพิษมีภัยแต่ถ้าข้าจับได้เมื่อไหร่แล้วก็ว่าเอ็งโง่และอวดฉลาดข้าจะมาฆ่าเอ็งด้วยมือของข้าทีเดียวไอ้สิมตามเอาไว้นะเว้ยหญิงเห็นพระธิดากับพระพี่นางขององค์เหนือหัวพุทธาแล้วยังไม่ทำความเคารพอีกมีเชิดหน้าด้วยเพคะตบเลยไหมเพคะวันทาคันไม้คันมืออยากตบคุณเท้าเยี่ยมคุณเท้าคุณเท้ารู้ใช่ไหมว่าตอนเนี้ยเราเป็นพระธิดาแล้วไม่เพคะรู้แค่ว่าเป็นพระสนมที่พระสวามีไม่เคยแตะต้องว้ายปากอย่างนี้ต้องลากลิ้นมาสับๆเลยจ้ะหลานขึ้นชื่อว่ากาต่อให้พยายามเอาปีกของนกยูงมาแต่งเติมสักเท่าไหร่มันก็ยังคืออีกกาอยู่ในคำดีไม่ดีขนนกยูงที่แซมเอาไว้มันจะหลุดออกมาทำให้ผู้คนเขาหัวเราะเยาะตายเสด็จป้าฟังไม่ได้เดี๋ยวเห่าก็ได้ขึ้นหัวเสด็จป้าแล้วปากดีนะนางคุณท้าเราจะกลับไปกราบทูลเสด็จพ่อว่าให้มาประหารเจ้าคนเราเกิดมาหนเดียวตายแค่หนเดียวและบังเอิญหม่อมฉันเป็นคนไม่กลัวตายซะด้วยสิแล้วเราจะได้เห็นกันหลบพ่อยังฆ่าพวกมันไม่ได้ทำไมล่ะเพคะท่านพ่อจะทรงเก็บพวกมันไว้ให้ขวางหูขวางตาทำไมล่ะเพคะพ่อจะเก็บตัวพวกมันไว้เป็นตัวล่อไอ้ชนินทรป่านี้มันไม่พาองค์เหนือหัวหนีไปไหนถึงไหนแล้วเหรอตราบใดที่พ่อกับแม่ของไอ้ชนินทรยังอยู่ที่นี่มันจะต้องหวนกลับมาช่วยแน่ๆทหารที่ลูกส่งไปตามไม่มีใครพบร่องรอยพวกมันเลยพระเจ้าค่ะ
ไม่ต้องเหนื่อยไปตามหาพวกมันหรอกเดี๋ยวมันก็มาเองสิเพคะเหนื่อยเลยเพคะพอจะเสวยได้ไหมเพคะได้ต้องได้สิในเมื่อทุกคนกินได้เราก็ต้องกินได้นะพระมเหสีอย่าทรงฝืนเลยพระเจ้าค่ะข้าพุทธเจ้าจะไปหาผลไม้มาถวายแล้วถ้าเจ้าไปแล้วถ้าเกิดพวกมันตามมาล่ะถ้าอย่างนั้นก็คงต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแหละจันทาเทวีถ้าไม่อยากให้ชนินทร์เข้าไปน้องก็ฝืนกินเนื้อย่างนะหม่อมฉันไม่เคยกินเนื้อแบบนี้แล้วน้องจะเอาอย่างไรทำเหตุสี่เพคะไม่นึกเลยอะว่าชีวิตจะต้องมาตกระกำลำบากอ่ะนอนกลางดินกินกลางทรายอ่ะก็ถ้าไม่อยากนอนกลางดินกินกลางทรายก็ต้องยอมไปตกไปเฉลยศึกของพวกมันไม่หม่อมฉันไม่อยากกินนอนในคุกเป็นเฉลยต้องนอนในคุกแล้วน้องจะเอายังไงเป็นความผิดของข้าพุทธเจ้าเองที่ไม่สามารถรักษานครอุดรบรรจาไว้ได้เจ้านี่ก็น่ารำคาญเสียจริงเอะอะอะไรก็จะโทษแต่ตัวเองฝ่ายเดียวหัดโทษคนอื่นเขาบ้างก็ได้ข้าพุทธเจ้าพอแล้วนี่น้องจันทาเทวีน้องเองก็หยุดร้องไห้สักทีเถอะจะได้ช่วยกันคิดหาทางออกว่าจะเอายังไงต่อไปผมฉันหิวอ่ะตัวกินอะไรไม่ลงเมื่อคืนก็นอนไม่หลับสารพัดที่จะทรมานข้าพุทธเจ้าคิดว่าเราควรออกเดินทางต่อได้แล้วพระเจ้าค่ะเดินเดินอีกแล้วเหรอนี่เราจะเดินไม่ไหวแล้วนะถ้าเดินไม่ไหวก็ทิ้งไว้ตรงนี้แหละเจ้าพี่ก็ถ้าไม่อยากถูกทิ้งหรือไม่อยากนอนคุกก็ต้องเดินนำทางไปเลยชนินทร์รับด้วยก้าวพระเจ้าค่ะเชิญเสด็จนะคะThank you.
็กำลังคิดว่าขืนเดินไปเรื่อยๆแบบนี้จนตายก็ไม่ถึงหิมพานต์นกน้อยก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันเพชรคะนอกจากว่าเราจะยอมเสี่ยงเสี่ยงฟังดูเสียวไส้จังเพชรคะเราจะย้อนกลับไปทางเดิมอ้าวแล้วเผื่อว่าเจอพญาคุดล่ะนั่นแหละหนทางเดียวที่เราจะไปถึงหิมพานต์นกน้อยข้ามห้วงน้ำนี่ไปไกลไหมถ้าจะไม่ได้ลูกเสร็จแล้วเพชรคะเพราะรถนกน้อยว่าต้องหาทางลงไปดีกว่าเพชรคะลงไปได้แม่น้ำนี่นะแม่น้ำสีทันดอนนั่นแหละเพชรคะพอนกน้อยดูแล้วว่าพญาคุดกำลังจะพาพระองค์ไปวิมานฉิมพลีซึ่งแค่ไปถึงแล้วมีหวังกลับออกมาไม่ได้แน่นอนแต่ว่าเรามองไม่เห็นฝั่งเลยนะมีทางเลือกอยู่สองทางเพชรคะเรามองไม่เห็นฝั่งเลยเอ๊ะแป๊บนึงนะเพชรคะไม่เห็นหรอกเพชรคะเจ้านี่พึ่งพาอะไรไม่ได้เลยนะแต่ถ้าตรงตาพญาคุดไปนั่นคือสถานวิมานฉิมพลีเพราะฉะนั้นเราต้องไปทางตรงกันข้ามอนาคตของเราเหลืออยู่เพียง2อย่างตามหามโนราให้พบกับจมน้ำตายที่นี่แหละย่า
พชรคะไม่ไหวระวังพระองค์ด้วยนะเพคะพ่อรถโอ๊ยฝนจะมาตกอะไรตอนนี้เนี่ยไหวไหมถ้าเอารถไหวนกน้อยก็ไหวทรงฝันร้ายอีกแล้วหรือเพฮะเปล่าเราไม่ได้ฝันร้ายแต่เราฝันแปลกๆเราฝันว่าเจ้าพี่มาถึงหิมพานต์แล้วพระธิดาคงจะทรงคิดถึงพระสวามีมากก็เลยทำให้อย่าเถียงเราเป็นคนฝันไม่ใช่คนอื่นทรงฝันว่ายังไงบ้างเพคะเราฝันว่าเราจะไปเล่นน้ำที่สระอโนดาตแล้วก็ไม่ว่ามโนราจะอยู่ที่ไหนพี่จะตามหาจนพบแล้วยังไงต่อพี่ฮะพี่วารินอยากรู้นี่แล้วเราก็ตกใจตื่นพรุ่งนี้เราจะไปสระอโนดาตอันตรายนะเพคะอันตรายแค่ไหนเราก็จะไปเราอยากจะไปดูให้เห็นกับตาถ้าไม่อย่างนั้นเราคงเฝ้าสงสัยไปตลอดชีวิตที่นอนทั้ง5แห่งเทือกเขาคีรีเทพนี่พวกเจ้าต
้องอาข้ามเขตแดนมาในที่สุดเราก็มาถึงทีนี้เราจะเข้าไปได้ยังไงล่ะเพชรคะเราก็ใช้ความจริงใจนี่แหละนำพาเราเข้าไปขอบใจมากนะพวกท่านที่มาช่วยเราเราไม่ชอบเป็นใครถูกรังแกหยุดแล้วบอกให้หยุดเดี๋ยวนี้นะตัวพี่ฮัลโหลราตัวพี่ฮัลโหลราเสด็จพ่อไม่เลี้ยวและคำมั่นสัญญา